ชนชาย32รายจำแนกเป็นคดีอาญา21รายในส่วนของภาคกลางอย่างวันนี้มากาญจนบุรีเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเพราะว่าการไม่เรียนคือความไม่มีอนาคตแต่ผมไม่ได้พูดว่าการเรียนแล้วก็จะทำให้ลูกเป็นคนดีเลิศประเสริฐหรือสนทนาทราบไปว่าก็เปรียบเทียบขนยาไปได้ตั้งแต่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ไปถึงนราธิวาสนี่อายุเท่านี้ครูแทบไม่ออกเลยประชาสัมพันธ์จังหวัดมีน้ำใจมาทำข่าวจาหรือ case study อย่างผมกลับไปผมก็เขียนแรงเด็กเป็นเช่นไรมีความกับใช้ความรู้ในทางที่ผิดไปเอาเปรียบไปคดโกงคนแบบนี้เขาใช้ไม่ได้ผู้ใหญ่ในวันนี้ก็สบายใจถ้าคนที่ไม่ทำอะไรทั้งสิ้นอยู่ในห้องปิดประตูล็อกประตูปิดหน้าต่างแต่เราดันมาเจอเพื่อนที่ไม่ดีเป็นโชคร้ายของเราเป็นการไปเยี่ยมลูกกับหลานเหมือนการเยี่ยมท่านผู้บริการนะครับที่พิงน้องราชาที่เป็นสุดยอดที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้พระราชทานสอนของเราไว้และสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10โอ้ส่วนใหญ่เลยแล้วก็โพสแสดงว่าการจะนำเรียนชนะอีกสองคุยเป็นส่วนตัวนะไม่ได้คุยต่อหน้าคนเด็กที่แย่เฉยขึ้นมาจนทั้งอยู่ในระดับที่มีคุณภาพเพราะนั้นลูกจะทำพี่ชายคืออยู่ในเรื่องเดียวกันทั้งครอบครัวคืออยากเข้าทางเหนือเชียงรายเชียงใหม่บางทีก็เข้าทางช่องทางที่ถูกต้องทางกฎหมายเพราะถ้าการเมืองดีเขาก็มีทั้งหลายคนแต่ตัวเองทรงมีพระราชวาทว่าการที่บุคคลจะพัฒนาได้ด้วยปัจจัยประการหนึ่งก็ได้ข้อศึกษาในกรณีของปัญหาที่เกิดขึ้นก็ยังเป็นเรื่องเดิมคือเรื่องยาเสพติดที่เด็กถูกครอบงำโดยสังคมข้างนอกนั้นข้าราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนก็คือผู้ทำความดีโดยที่คนข้างนอกไม่ทราบเหมือนปิดทองหลังพระคือต้องนำมาปัญหามาแก้ข้างในทั้งที่จริงปัญหาเกิดจากสังคมข้างนอกความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยความไม่มีตัวอย่างที่เหมาะสมปัญหาจึงเกิดขึ้นแล้วเด็กที่ออกไปจากการศึกษาเปรียบเทียบของทุกๆศูนย์ฝึกอบรมแล้วก็สถานพินิจก็จะอยู่ที่ประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์ที่ออกไปแล้วกลับมาใหม่เนี่ยซึ่งอันนี้เราห่วงใยมากเป็นตัวเลขที่ไม่อยากจะให้สูงถึงเพียงนี้คือท่านอย่าไปเปรียบเทียบกับตัวเลขของราชทัณฑ์ทัณฑสถานหรือว่าเรือนจำของเราไม่ใช่เด็กเพียงก้าวพลาดแล้วก็ลงผิดไปชั่วขณะหนึ่งสำคัญคือผู้ใหญ่ในทางสังคมข้างนอกต้องช่วยกันเป็นแบบอย่างแล้วก็ไม่สร้างปัญหาให้เกิดขึ้นแล้วก็เด็กๆเรียนแบบในสิ่งที่ไม่ดีนะครับ